เราได้ถักเลื่อยมาจนมาถึงจุดขึ้นดอกนะคะเราก็วางงานดูดอกเขาก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นนะคะเห็นไหมคะลง2ทีนี้มันก็จะขึ้น2นะคะซึ่งดอกต่อไปมันจะตรงกับช่วงลายที่2ของแถวนะคะเราก็ก๊อปปี้ดอกนี้ได้เลยค่ะก็คือจะวาง1ดอกตรงนี้ดอกที่2ตรงนี้ดอกที่3ก็จะตรงดอกนี้นะคะมันก็จะเริ่มขึ้นเห็นไหมคะเราก็เริ่มด้วยโซ่7ค่ะปักลงโซ่ที่7โซ่4ย้อนลงมา4 1 2 3 4เอ็กลงในห่วงขึ้นต้นด้วยโซ่4ก่อนที่จะเอาไปเชื่อมดูงานให้ตรงนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งเชื่อมลงตรงนี้เลยค่ะมันจะตรงกับดอกนี้นะเชื่อมลงใน V เลยมา X กลีบที่4เราจะไปเชื่อมนะคะโซ่3พลิกงานเชื่อมลงระหว่างกลีบของแถวที่แล้วนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งปักลงไปในนี้เลยค่ะปักลงไประหว่างกลีบโซ่7เอามือจับไว้ต่ออีก7ปักลงทําห่วงนับย้อนลงมา4อย่าลืมนะคะก่อนเอาไปเชื่อมให้หมุนงานนิดนึงพันหัวเข็ม2ครั้งลงตรงนี้เลยค่ะโซ่ที่4ของแถวที่แล้วนะคะปลด2 x ลงในห่วง1กลีบค่ะกลีบนี้เราจะเอาไปเชื่อมโซ่3พลิกงานลงระหว่างกลีบเลยนะคะพันหัวเข็ม2ครั้ง1 2 3ดอกที่3จะลงตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7จับไว้1 2 3 4 5 6 7ปักลงโซ่ที่7 1 2 3 4 1 2 3 4ก่อนจะไปเชื่อมดูงานนะคะพันหัวเข็ม1 2 3 4ปักลงโซ่ที่4 1 2 3 x
ดอกสุดท้ายนี่ทำดอกเต็มไปเลยนะคะได้ห้ากลีบกลีบสุดท้ายค่ะนี่นะคะระหว่างกลีบจะทำโซ่เจ็ดเดี๋ยวให้ดูงานเห็นไหมคะงานเราก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นเราก็จะวนมาปิดอีก2กลีบ2กลีบนะคะจนมาถึงจุดลายโป่งก็ให้เราทำ V สลับกับ X จนมาถึงจุดเชื่อมจุดเชื่อมก็เหมือนเดิมค่ะโซ่2แล้วก็ F ลงใน V นะคะแล้วก็พลิกงานกลับเดี๋ยวเรามาเจอกันแถวที่5ค่ะเราก็ได้ถักมาจนถึงจุดขึ้นดอกแล้วนะคะทีนี้ดอกต่อไปก็จะตรงกับแถวแรกที่เราขึ้นงานค่ะซึ่งจะลงตรงนี้นะคะเราก็ถักไปโซ่7เอามือจับไว้ค่ะโซ่7ทำห่วงโซ่4ปักย้อนกลับมา1 2 3 4สลับมือค่ะดึงผ่าน X 1 2 3 4จบกลีบด้วยโซ่4เราจะเอาตรงนี้ไปเชื่อมนะคะหมุนงานเล็กน้อยพันหัวเข็ม2ครั้งปักลงใน V ตรงนี้เลยแล้วก็จับงานตรงนี้ตรงเกสรเนี่ย X ลงขึ้นกลีบก็โซ่4รวบจบกลีบด้วยโซ่4เราจะทำอีก1กลีบเพื่อเอาไปเชื่อมหนึ่งสองสามได้สามแล้วหมุนงานกลับลงระหว่างกลีบของแถวที่แล้วอย่าให้ดูนะคะดอกมันก็จะตรงกับแถวแรกเลยเห็นไหมดอกต่อไปก็จะลงตรงนี้ตำแหน่งดอกที่สามก็จะตรงกับดอกนี้ค่ะให้เราทำมาเรื่อยๆนะคะจนถึงดอกที่สามแล้วเราจะวนงานกลับมาปิดเราถักได้3ดอกเราก็วนกลับมาปิดงานทุกดอกเลยนะคะดอกละ2กลีบค่ะระหว่างดอกทำโซ่7นะคะ
ก็ถัก V สลับกับ X นะคะโซ่2แทงลงบนโซ่3โซ่2 V เราก็ได้ถัก V สลับกับ X จนมาถึงจุดเชื่อมแล้วนะคะเราจะเชื่อมงานได้โซ่2แล้วก็ปัก F ลงใน V ตัวเสื้อเลยค่ะตามได้โซ่5พลิกงานกลับแล้วก็เหมือนเดิม F โซ่5 F จนไปถึงจุดขึ้นดอกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายของเราเราจะไม่สอนทุกดอกเลยนะคะเราจะไม่สอนทุกแถวเพื่อความกระชับของคลิปเนาะนี่นะคะจะเป็น1ลายสไลด์มี5แถวนะคะซึ่งจะขึ้น2ลง2ดอกต่อไปพอเราพลิกงานกลับแล้วนะดอกต่อไปก็จะลงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ห้อยนะคะถักแบบนี้ไปจนถึงจุดหัวไหล่นะคะจุดก่อนที่เราจะมาร์กเนี่ยถึงจุดช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายลายนะคะปักลงตรง X ทั้ง2ฝั่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดช่วงใกล้ถึงหัวไหล่นี่ค่ะพอเราถักแขนขึ้นมาถึงจุดก่อนที่จะถึงจุดเชื่อมหัวไหล่นะคะปกติเราจะเชื่อมงานโดยที่เราจะทำ F ลงใน V F ลงใน V F ลงใน V เรื่อยมาใช่ไหมคะแต่ตรงก่อนที่จะถึงจุดเชื่อมหัวไหล่เราจะ F ลงใน X ค่ะแล้วแถวต่อมาค่อย F ลงใน V แล้วแถวต่อมาก็ F ลงใน X ตรงนี้นะคะเหมือนกัน2คือเราจะเพิ่มนะคะเพื่อที่แขนเราจะได้ย้อยๆออกแถวต่อไปเราค่อยลงตรง X นะคะเรื่อยไปซึ่งแถวนี้ก่อนที่จะถึงจุดเชื่อมนะคะทำเพิ่มแค่2หลักนี่นะคะซึ่งเราจะ F ลงใน X เลยนะคะเห็นไหมตรงเนี้ย F ลงไปค่ะโซ่5หมุนงานปัก F ลงใน V จนไปถึงปลายแขนเลยนะคะเหมือนเดิมก็ถักลายปกติค่ะ F โซ่5นะคะลายขยายของเรานะคะที่ว่าปัก F ลงใน X นะคะแล้วก็วนกลับมา F โซ่5 F โซ่5จนมาถึงช่วงดอกเราก็ดูลายนะคะว่าสไลด์ตรงกับดอกไหนเสร็จแล้วก็วนกลับมาปิดทุกดอกถักลายโป่งขึ้นมาเราจะทำการเชื่อมแถวนี้เราก็โซ่2แล้วลง F ลงใน V ไอ้ตรงตัวหัวไหล่เลยนะคะเราก็ F ลงไปเลยค่ะโซ่5โซ่5แล้วพลิกงานกลับก็ถักลาย F โซ่5 F โซ่5ไปจนถึงช่วงขึ้นดอกนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะจนถึงจุดขึ้นดอกเราก็ดูว่าดอกเราลงช่วงไหนนะคะหลังจากที่เราปิดดอกครบทุกดอกแล้วนะคะเดินงานลายโป่งจนมาถึงจุดหัวไหล่จุดเชื่อมนะคะเราก็จะลงใน X เหมือนฝั่งนี้เลยค่ะ F ลงใน X นะคะนี่คือจุดขยายจุดที่2นะคะเสร็จแล้วก็โซ่5โซ่5แล้วพลิกงานกลับแล้วก็ถักลงไปถึงปลายแขนตรงทำดอกนะคะเหมือนลายปกติเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูงานนี่ค่ะหลังจากแถวนี้ไปให้เราถักดอกนะคะวนกลับมาแล้วก็ปักลงตรง V ตามปกติเลยนะคะจนถึงจุดใต้รักแร้ค่ะเราก็ได้ถักแขนจนรอบวงแขนแล้วนะคะจนมาถึงจุดเริ่มต้นใต้รักแร้ทีนี้เราจะนำแถวสุดท้ายไปเชื่อมเข้ากับอีกฝั่งนี้นะคะก่อนที่เราจะนำไปเชื่อมให้เราเอางานของเราเนี่ยไปรีดก่อนมันจะได้ทั่วถึงกันนะคะดอกท้ายสุดให้เราทำดอกเต็มนะคะตามได้โซ่3พันหัวเข็ม2ครั้งให้เราจับงานชิ้นฝั่งนู้นมาเชื่อมลงไประหว่างกลีบของดอกสุดท้ายนะคะคือ
เว้น1กลีบแล้วก็ปักลงไปในนี้ปลดทีละ2ห่วง1 2 3ต่อด้วยโซ่3 1 2 3แล้วให้มาดึงผ่านกับกลีบด้านหน้าที่เรากำลังจะถักจบกลีบนี้ด้วยโซ่4ต่ออีก1กลีบมันก็จะเหมือนกับการเชื่อมตัวจบกลีบด้วยโซ่4พันหัวเข็ม2ครั้งเราจะเอาจุดนี้ไปเชื่อมกับช่วงโซ่ของด้านหลังนะคะปักลงไปตรงโซ่ที่4ปลดทีละ2ค่ะ1 2 3มาเอ็กลงอีกครั้งด้านหน้าทำอีก1กลีบเพื่อจบดอกนี้ค่ะจบด้วยโซ่4ปิดดอกนี้ด้วยโซ่4โซ่3พันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็เอาไปเชื่อมกับระหว่างดอกด้านหลังนะคะทีละ2โซ่3ดึงผ่านกับกลีบด้านหน้าจบกลีบด้วยโซ่4ทำอีก1กลีบเราจะเอาจุดนี้ไปเชื่อมนะคะด้วยการพันหัวเข็ม2ครั้งเอาไปเชื่อมกับโซ่7ด้านหลังปักลงไปตรงโซ่ที่4ปลดทีละ2ค่ะ1 2 3แล้วก็มา X ลงในห่วงทำอีก1กลีบเอ็กจบดอกนี้ด้วยโซ่4อย่าลืมนะคะโซ่ด้านหลังด้วย1เส้นเราจะขึ้นลายโป่งนะคะก็คือโซ่2เราจะทำ V ใช่ไหมคะแต่เราจะเชื่อมงานแล้วก็ทำ F 1ตัวแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งเพื่อที่จะไปปิดดอกด้านหลังนะคะดอกสุดท้ายของด้านหลังลายเขาจะสลับสับวางกันนะคะแล้วก็ไปดึงผ่านปลดทีละ2แบบนี้แล้วก็หันมาปิด F อีก1ตัวลงจุดเดิมเป็น V นะคะโซ่2 X ลงโซ่3โซ่2ทีนี้เราก็จะทำ V ค่ะทำ V แบบนี้ตลอดไปแต่เราจะทำ F 1ตัว F ตัวที่2ให้เราไปปักลง V ของด้านหลังนะคะ F อีก1ตัวลงด้านหน้าเพื่อที่จะให้มันเป็น V นะคะจบด้วยโซ่2ลงโซ่3X โซ่2แล้วก็ F อีก1ตัวตัวที่2ปักกับ V ด้านหลัง F อีก1ตัวลงด้านหน้าเป็น V นี่นะคะลายเขาก็จะเริ่มเชื่อมกันไปแบบนี้ดอกก็จะสลับสับวางกันแบบนี้นะคะทำไปจนถึงจุดเริ่มต้นใต้รักแร้ค่ะค่อยๆดูนะคะให้เชื่อมให้ถูกแถวแค่นั้นเองค่ะเราเชื่อมจนมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะคะ
โซ่สองลงโซ่ที่สามจบงานด้วยโซ่สองแล้วก็ F ลงใน V เหลือตัวสุดท้ายนี่นะคะ F ลงใน V โซ่สองแล้วก็ไปเกี่ยวเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรูใช่ไหมคะมันเป็นรูกว้างให้เราไปเกี่ยวตรงจุดไหนก็ได้ที่ให้มันปิดที่ว่ารูจะได้ไม่น่าเกลียดใต้รักแร้นะคะเราจะเกี่ยวไปจุดนี้เกี่ยวดึงผ่านล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะก่อนตัดไหมให้เราเช็คงานนะคะว่าลายของเราเชื่อมถูกจุดไหมตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เชื่อมดอกมันก็จะต่อเนื่องกันไปลายก็จะสไลด์มาถึงจุดโป่งมันก็จะคู่กันเป็นคู่ๆเนี่ยค่ะมาถึงจุดใต้รักแร้จุดเชื่อมเห็นไหมคะเราก็จะปิดงานโดยที่ว่าลายมันจะไม่เป็นรูกว้างมากนะคะนะคะเราก็ทำการตัดไหมแล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมโดยการสอดพับกลับไปกลับมาตามโซ่งานของเรานี่แหละค่ะเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำแขนฝั่งนี้เหมือนกันนะคะโดยเริ่มต้นจากใต้รักแร้เหมือนกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะเชื่อมให้เรารีดงานก่อนมันจะได้รีดโดยทั่วถึงกันค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์คนโคราชมีกำลังใจหาลายสวยๆมาถักเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ